เราเป็นแฟนกันได้ไหมพี่กิตมันยังไม่ใช่เวลานี้จริงๆมาร์กแล้วเมื่อไหร่มันจะใช่ล่ะพี่ผมจะยอมตัดใจถ้าหายหน้าไปจากพี่เองกูไปเองน้องนี่พี่มาร์คนะแล้วรู้ไว้ซะว่ากูเป็นรุ่นพี่มึงอย่ามาเสอเรียกกูว่าน้องให้ได้ยินอีกรักพี่กิตมึงหยุดกวนตีนกูได้ยังผมไม่ได้กวนพี่นะแต่มึงขวางทางกูไม่ได้จะขวางมึงเขียนว่ากูเชิญครับพี่กิตครับแม่คณะอะไรอะครับผมก็อ่านเองสิกิตอะไม่อ่อนโยนเลยนะครับผมเป็นน้องปีหนึ่งพี่ปีสองก็ต้องแนะนำสิครับน้องคณะกูก็ไม่ใช่ที่มีรักยิ้มด้วยอะพี่นี่ตัวเล็กมุกปีกดีนะฉะนั้นมึงถอนคำพูดเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยมึงจะทำอะไรกูเฮ้ยฉันขอโทษ I'm sorry พี่กิตรู้ไหมครับว่าพี่อ่ะผมมันน่ารักเลยที่เรายังมีกันมึงอย่าได้มาเจอกูอีกเลยอินดิเกวนแม้มันจะไม่มีแล้วฉันเองที่ผิดไม่อยากจะรักษาเธอไว้ได้ขอให้เธอสิ่งที่ดีกว่านี้เจอสิ่งที่เธอตามหาเหมือนที่เธอเคยฝันเรื่อยมาและสุดท้ายผมรู้นะตอนที่พี่ต่อยกระสอบอยู่พี่คิดถึงหน้าผมใช่ไหมล่ะโอ้พี่เกดอย่าเพิ่งไปดิแล้วเขายังไม่กลับกันผมไม่มีรถกลับนะครับขอติดรถไปลงแค่หน้าปากซอยก็ได้นะครับนะพี่กิตนะพี่ทำผมเป็นอาการท่าแบบนี้ผมคงจะแตกตายแล้วนะครับพี่ไม่พูดนั้นผมจูบพี่นะพี่จะให้ผมใจผมทุกวันเลยทุกวันนี้ผมไปโดนอะไรผมจีบพี่จริงๆนะแล้วก็คิดว่าพี่รู้ตัวด้วยแบบนี้เนี่ยพี่ก็ขโมยจูบไปจริงๆพี่จูบผมแล้วต้องชดใช้คืนมาเอาจูบของเธอมาเลยนะยังมีคู่เด็กยังมีคู่ใช่ไหมเราใจตรงกันตั้งแต่วันที่พี่จูบผมแล้วเมื่อไหร่มึงจะเลิกพูดเรื่องนี้สักทีวะผมไม่เลิกพี่กิตจูบผมพี่กิตจูบไอ้มาร์คถ้าอยากให้ผมหยุดพูดพี่ก็ต้องคืนจูบผมมาก่อนสิกูคืนให้มึงจะหยุดทวงกูใช่ป่ะครับเมื่อกลางวันผมขอโทษนะครับมันสุดวิสัยจริงๆผมไม่ได้ตั้งใจจะเบี้ยวนัดพี่นะแค่นัดพ่วงก็ถือว่านัดและในเมื่อผิดนัดกลางวันผมก็เลยจะพาพี่ไปเลี้ยงมื้อเย็นเป็นการชดเชยไปด้วยกันเลยนะครับเหมือนที่เธอเคยฝันเรื่อยมาล่าสุดท้ายพี่ดูหงุดหงิดนะบอกว่าฉันเสียใจไม่เคยจะถึงก็ยอมรับมาเถอะเพราะผมก็ต้องถึงพี่เหมือนกันถึงบ้าอะไรของมึงให้ได้เป็นแฟนกันซะหน่อยงั้นต้องจูบอีกกี่ครั้งล่ะครับถึงจะได้เป็นแฟนกันสักทีทำไมชอบทำตัวจีบยากเนี่ยงั้นมึงก็ไปจีบคนง่ายกว่านี้สิ
พี่กิจจะไล่ผมไปหาคนอื่นได้ไหมต่อให้ยากให้นานแค่ไหนผมก็จะรอวันที่พี่ยอมรับผมเป็นแฟนเดี๋ยวดิยังไม่ได้จองเลยจองอะไรยังมีกันและกันอยู่แม้มันจะไม่มีแล้วฉันเองที่ผิดไม่อยากจะรักษาเธอไม่ได้ขอให้เธอเจอไม่ได้ขอให้เธอเจอไม่ได้เจอสิ่งที่เธอตามหาเหมือนที่เธอเคยฝันถ้าผมมาเร็ววันนี้พี่คงไม่ต้องเจ็บตัวก็ใช่ความผิดหมดแล้วรองว่าจะไม่ให้ใครมาทำร้ายที่อื่นผมจะทำแบบนี้จนกว่าพี่จะหายเจ็บผมให้เวลานอนอีก15นาทีเราจะไปหาอะไรกินกันผมกลัวว่าพี่เนี่ยจะมาหัวหิวเอาไม่มาอยากจะขอโทษเธอจบก็จบที่ทำให้เสียใจให้เสียใจมาคนต้องการก็ถ้าคนนี้มีจิตไม่มันต้องอยู่คนเดียวอยู่อย่างนี้กูขอแล้วนะอยากบอกว่าฉันเสียใจอะไรของมึงเนี่ยอยู่ดีๆก็พากูออกมามีคู่แข่งเพิ่มอีกแล้วนะอยากเป็นแฟนกับกูเพราะไม่อยากให้กูมีคนอื่นเนี่ยนะผมไม่อยากแพ้แล้วมาผมไม่อยากเรียกพี่เป็นทหารแชทกับใครอ่ะเพื่อนเพื่อนแล้วทำไมต้องทำลับๆล่อๆด้วยแชทมันเรื่องส่วนตัวป่ะมึงกังวลว่ากูจะแชทกับใครหรอหยุดคิดฟุ้งซ่านได้แล้วนอกจากมึงตอนนี้กูไม่มีใครทั้งนั้นชอบทุกอย่างที่เป็นพี่กิจพี่กิจครับเป็นแฟนกันนะครับยังไม่ใช่ตอนนี้สิ่งที่ดีกว่านี้ไว้เดี๋ยวเราค่อยคุยกันนี่กูขอไปจัดการธุระสำคัญก่อนธุระที่ว่าไม่สำคัญกว่าเรื่องของเราอีกเหรอเดี๋ยวกูกลับมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันอย่าบอกว่าฉันเสียใจไม่เคยจะรู้ว่าเธอสำคัญเพียงใดอยากบอกว่าฉันเสียใจพี่กิ๊บครับช่วยทำแผลให้มาร์กหน่อยได้ไหมครับโอ้ไม่เป็นไรมากหรอกแค่เป็นตามเองแผลอื่นเจ็บกว่านี้ผมยังทนได้เลยแต่ทำไมผมยังเจ็บอยู่เลยแล้วมึงคิดว่ากูไม่เจ็บหรอทำไมเราไม่เริ่มต้นกันใหม่เจ็บครั้งเดียวพอแล้วพี่กิ๊บถ้าพี่รักผมไม่ได้พี่ก็อย่ารักคนอื่นได้ไหมผมไม่ได้จริงนะไอ้มาร์คคืนนี้มีคนตามมึงมาวะมีธุระอะไรกับผมเหรอพี่กิจเมาขนาดนี้จะกลับยังไงจะไปส่งผมเหรออยากให้ไปส่งไหมก็แล้วแต่ผมยังไม่กลับพี่รอไหวไหมล่ะอยากกลับเมื่อไหร่แล้วก็เห็นเองว่ากูรออยู่หรือเปล่าพี่กิจพี่กิจรอผมอยู่จริงๆด้วยเมาอย่างนี้ทุกคืนเลยเหรอคืนนี้หนักที่สุดอ่ะถ้ารับหลักมันได้อย่าทำดีกับมันนักเลยไม่งั้นมาร์คก็ตัดใจไม่ได้หรอกผมขอโทษที่เมามากไป
ผมดีใจนะที่เมื่อคืนที่มาหาผมผมโง่เองที่รักษาโอกาสนั้นไว้ไม่ได้ไม่กลัวพี่แล้วพูดเองคิดเองแล้วนะพี่จะพูดอะไรกับผมหรอรอให้ลอยบ้านี่หายก่อนแล้วค่อยคุยกันทีหลังแล้วกันพี่เกดพี่เกดมีอะไรดูสิครับดูให้ดีๆรอยเนี่ยหายแล้วนะเห็นไหมเฮ้ยคืนดีกับผมนะไม่เคยจะรู้เธอสักคำวันนั้นกูไม่ได้ตั้งใจคนที่กูควรจะสนใจและให้ความสำคัญที่สุดก็คือเก็บหรือยังยังเจ็บอยู่เลยครับฉันก็รู้ว่าไม่ควรได้รับการอภัยฉันขอโทษ I'm sorry ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นดาวของผมถ้าฟังเพลงของผมจบแล้วให้โอกาสเรื่องของเราสองคนอีกครั้งนะครับในคืนนี้มีดาวเป็นล้านแต่ใจฉันมีเธอแค่เพียงดวงเดียวสอดประสานสบตาเมื่อกี้พี่ได้ฟังความในใจของผมไปแล้วและเมื่อไหร่ผมจะได้ฟังจากพี่บ้างเป็นแฟนกันนะพร้อมจะเริ่มต้นกับกูแล้วใช่ไหมขอบคุณนะครับที่ทำให้เวลาของเราสองคนกลายเป็นเวลาเดียวกันตลอดไปเรามาเริ่มเวลาของเราสองคนไปด้วยกันนะครับ